ับเช้าวันที่10เมษายน2563เทศบาลนครหาดใหญ่โดยสำนักงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลค่ะออกทำความสะอาดนะคะในบริเวณพื้นที่หาดใหญ่อย่างเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะทำความสะอาดบริเวณถนนหอยมุกเชื่อมถนนคีนประดิษฐ์ค่ะและถนนเสน่หานุสรณ์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะและหลังจากนี้นะคะเมื่อถนนแห้งลงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19ด้วยเครื่องสะพายไหล่และเครื่องสะพายหลังค่ะอย่าลืมนะคะพวกเราทุกคนต้องช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ